ที่มาจากแดนไกลนะครับไม่ว่าจะมาจากกรุงเทพมหานครหรือจากจังหวัดท่านเนี่ยคงมีเวลาในการมาดูแลร่วมศึกษาการทำวีดีโอการของเราชาวจังหวัดเราได้จนถึงวันที่23ตุลาคมจะมีทางจังหวัดได้จัดการเป็นไหนแล้วไปแบบนิวนอร์มอลจากปี2564นี้ถึงวันที่21แต่เนื่องจากมีวันหยุดจัดการเลยหรือวันวิยามาลาเราจึงได้เพิ่มวันขายเรือไฟจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ยังไงกองรายการเรือไฟของผมจากจังหวัดนครพนมต้องขอฝากวันเป็นคนแรกสำคัญให้นักเรียนได้รับทราบด้วยนะครับนี่นะครับไปลำที่สองก็ได้จุดไปได้เกือบ 100% แล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะออกโชว์ตัวการลำไปน้ำตกมาให้นักท่องเที่ยวได้รับชมความงดงามของเรือไฟลำที่สองนี้มีนักท่องเที่ยวหลายท่านครับที่ไม่เคยเห็นไปตกน้ำตามน้ำมันมนต์ส่วนใหญ่ก็คงจะคิดว่าเป็นเรือไฟที่ทำมาจากไม้ที่มันแตกหรือไฟฟ้าแต่เมื่อท่านได้เห็นของจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับเป็นไฟธรรมชาติไฟธรรมชาตินี้จะแตกต่างจากไฟที่เป็นไฟฟ้าเนื่องจากไฟธรรมชาตินี้จะมีความเคลื่อนไหวในตัวและมีความระยิบระยับสุกสกาวต่างกันกับเรือไฟที่ทำจากไฟฟ้าการทำเรือไฟแบบที่ยังจำลองเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมนี้จะมีแต่ที่จังหวัดนครพนมเราซึ่งยังสืบสานประเพณีแบบโบราณนี้มาจนถึงทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่าเมื่อพูดถึงเรือไฟแล้วมหาชนชาวสยามทั่วประเทศต้องนึกถึงเรือไฟของจังหวัดนครพนมมาเป็นอันดับแรกในปี2555ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำ10อันดับงานประเพณีที่สร้างความประทับใจตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวไม่มีวันลืมและเราก็เชื่อว่างานประเพณีไหนเรือไฟของจังหวัดนครพนมหรือชิ้นงานไหนเรือไฟของจังหวัดนครพนมเราก็คงจะติด1ใน10สุดยอดประเพณีไหนเรือไฟขอให้ครับติด1ใน10สุดยอดประเพณีแห่งสยามเราท่องเที่ยวไทยดีใจครับว่าสายเรือไฟของจังหวัดนครพนมเราจะอยู่ที่อะไรตอนแรกเราก็คงจะคิดว่าคงจะติด1ใน10แต่ที่ไหนได้ครับสายเรือไฟของจังหวัดนครพนมเราหลุดเข้ามาถึง1ใน5เลยนะครับหรือติดท็อปไฟงานประเพณีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่มีวันลืมของประเทศไทยอันดับ5ได้แก่งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรอันดับ4ได้แก่งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมครับอันดับ3ได้แก่งานยอยุทธ์ยิ่งกว่าอายุทยามรดกโลกจังหวัดนครศรีอยุธยาอันดับ2งานประเพณีลอยกระทงเขาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยและอันดับ1ลองให้นักท่องเที่ยวทายในใจดูครับว่าจะตกใจดังที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเรียงอันดับต่อไปอันดับหนึ่งจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนั่นคืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่เป็นไรครับงานนี้ในเรื่องแรกของเราชาวนครพนมอยู่ในอันดับสี่ก็ถือว่า
จึงเป็นพิธีที่ล้ำค่าและเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของยอดสิ่งประเพณีอันยิ่งใหญ่ในการงานของประเทศไทยขณะนี้เรือใบลำที่หอบก้อนจุดลมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอเชียร์แต่มีวันรักษาความสงบเรียบร้อยตามหลักการทำการลาดประตูกลางลำน้ำทั้งหมดครับคงจะไม่เกินหัวใจครับท่านก็จะได้เห็นความงดงามเรือใบลำที่สองวันนี้ผู้ที่ควบคุมจัดสร้างเรือใบในปีนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์พนมพุทธท่านผอ.พนมพุทธนาคาท่านผอ.ดุลท่านอาจารย์สุริยาป้องหลักครับท่านอาจารย์ณัฐพลเอกจักรแก้วรวมถึงผมหนึ่งคณะคนคนรักเรือไฟชมโลกรักเรือไฟเป็นผู้สร้างเรือไฟทั้ง5ลำในงานปีเรือไฟผ่านจากปีนี้ของจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะไปทำรูปเรือไฟเพื่อไปเป็นภาพที่ระลึกฝากคนหลายคนแก่ตัวภาพใหม่ของแมทเทอร์เดอร์มาถ่ายในยามสนิทเป็นทหารของท่านไทยความยิ่งใหญ่เอกลักษณ์และภาพก่อนได้เลยนะครับเที่ยวท่านจะไม่เห็นสิ่งอันด้านหลังเรือไฟอันงดงามนี้เลยครับนี่นะครับคือคำว่าผู้ปิดทองพระโอภาสปฏิมาเมื่อเรือไฟออกไปถึงกลางลำแม่น้ำโขงแล้วท่านจะไม่เห็นทีมงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังเรือไฟอันงดงามนี่แหละครับเป็นวิวภูเขาฝั่งลาวนะครับที่ทางที่เรือไฟเขาได้จินตนาการขึ้นมานะครับบอกว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาจากที่จังหวัดจริงหรือเปล่าจริงครับทำให้โรงแรมเต็มเลยครับโรงแรมนะครับรีสอร์ทก็เต็มครับเต็มนะรีสอร์ทก็เต็มราคานะไม่ทราบนะไม่ได้ถามราคามาแต่ว่าเต็มทั้งหมดโรงแรมนะแต่ถ้าหากว่าใครนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยทางวัดเนี่ยดวงประทีปในนาวาอันประเสริฐนี้เมื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่รอยพระพุทธบาทที่สถิตณหาดทรายริมแม่น้ำนำมาทามหานทีในชมพูทวีปอันไกลโพ้นนี้ช่วยดวงประทีปอันประเสริฐนี้ขอจงเป็นคารวะปัจจัย
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคงเจริญด้วยอายุวันนะครับทีนี้สุขทั้งหลายเพื่อที่พระนิสานสมบัติตลอดกาลนานนี้ในการที่จะ